สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพูดได้พูดดีนะคะกับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆ by Sonil ค่ะวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเป็นพิธีกรอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการเป็นพิธีกรงานสัมมนาพิธีกรรายการที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะพูดคุยสนทนาต่างๆกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะเห็นนะคะว่าบางครั้งเนี่ยโอ้โหแขกของเราที่มาในรายการพูดเก่งมากพูดยาวมากแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยก็มีจำกัดเหลือเกินเราจะมีการตัดบทยังไงให้ดูน่ารักมีการตัดบทยังไงให้ดูไม่เป็นการหักหน้าแขกหรือดูไม่มีมารยาทวันนี้เรามีวิธีมาฝากกันค่ะสิ่งที่นิวจะนำมาบอกให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็ผ่านจากประสบการณ์นิวนี่แหละค่ะทำยังไงดีนะเวลาก็กำลังจะหมดแขกก็กำลังพูดสนุกสนานกำลังแบบเมามันมากนะคะหากเราดูเวลาแล้วเนี่ยอาจจะเหลือแค่5นาทีสุดท้ายนะคะเราอาจจะบอกแขกอย่างนี้สมมติว่ามีคำถามสุดท้ายพอดีเนาะอาจจะบอกแขกแบบนี้ค่ะว่าค่ะคุณสมนึกคะเรามีเวลาให้อีกประมาณ 2-3 นาทีค่ะอยากทราบว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงให้คุณสมคิดช่วยสรุปเหตุการณ์คร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงการบอกเวลาให้กับแขกที่เราคุยให้กับแขกที่เราสนทนาเนี่ยได้ทราบก็จะเป็นการเตือนเขาเป็นการเบื้องต้นนะคะว่าโอเคละหลังจากนี้นะคะให้คุณตอบได้อีกเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นแขกก็จะรู้ว่าจะต้องใช้คำพูดนานแค่ไหนจะต้องคุยกับเราอีกมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเป็นการพูดตัดบทที่ทำให้ทั้งเราแล้วก็ทั้งแขกเนี่ยเตรียมตัวที่จะหมดเวลาไปด้วยกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราพูดตัดบทบางคนแบบว่าคือไม่รู้สิตามสไตล์ของนิวเนาะนิวจะไม่ตัดบทแบบชัวแบบว่าดูหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนอันนี้ถ้าเกิดตามสไตล์ของนิวนะอันนี้จะเป็นไม้สุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะดูห้วนไปหน่อยมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันยังพอมีเวลาแล้วเราจำเป็นจะต้องตัดบทจริงๆเนี่ยเทคนิคของนิวเองก็คือจะใช้ประมาณว่าแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 นาทีนะคะอยากทราบว่าเรื่องราวต่างๆอ่ะก็ให้เขาพูดไปก็เป็นการย้ำเตือนเขาว่าโอเคเรามีเวลาคุณอีกแค่ 2-3 นาทีนะอย่าเกินกว่านี้นะเลทได้นิดหน่อยแต่ว่าห้ามเกินประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะสำหรับใครที่อาจจะต้องไปเป็นพิธีกรรายการนะคะจะต้องไปสัมภาษณ์บุคคลบางบุคคลแล้วรู้สึกว่าเออเราจะหาวิธีตัดบทแบบไหนให้มันดูสุภาพให้มันดูเนียนให้มันดูแบบไม่ขัดหูขัดตาอะไรแบบนี้ค่ะลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูรับรองว่าจะทำให้การสนทนาราบรื่นแล้วก็จบลงแบบสวยงามอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆ by Sonil ช่องพูดได้พูดดีนะคะกลับมาพบกับนิวอีกครั้งได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์เวลา 4 ทุ่มนิวจะลงคลิปใหม่นะคะก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามนิวเลยหรือว่าดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเราจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์ในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่เสียเงินนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วพบกันนิวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ